ล่ะครับสวัสดีครับผม TTM นะฮะเห็นไหมฮะว่าท้องฟ้าไม่มีอะไรมาเป็นจุดตัดแล้วก็เริ่มสว่างขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นว่าไม่มีอะไรมาเป็นจุดตัดเราก็จะดูไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราดูเหมือนแบบไม่เห็นมีอะไรเลยดูครับไม่มีอะไรปะโถพระพิถังกระมังถ้วยถังครับแม่เจ้าปะโถโอ้โหดูครับพี่น้องป้า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 ดูครับดูชั้นล่างฮะดูความท่วมอ่ะผมไม่อยากจะเรียกความสูญเสียนะครับเพราะว่าเรื่องธรรมชาติกับมนุษย์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันมากนะครับไม่อยากจะพูดให้มันห่างไกลกันเกินไปพอห่างไกลไปเสร็จปุ๊บก็เหิมเกริมนะครับหลงวิทยาศาสตร์แล้วก็ลืมธรรมชาติลืมตัวเรานะครับสุดท้ายเป็นไงฮะจักรยานจมน้ำครับอาคารจมน้ำครับต้นไม้ดูครับดูต้นไม้ดูต้นนี้ครับนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยธรรมดาโอ้โหลมมาชิวๆดูต้นนี้ครับไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วฮะฝนน่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่เรื่องลมเนี่ยสำคัญโอเคไหมฮะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เรื่องลมสำคัญครับผมบอกให้เลยนะฮะนี่คือคำพูดของคนพื้นที่นะครับมุมที่เราถ่ายหรือมุมที่ลุงหงอกยืนอยู่ผมต้องตั้งกล้องให้ปลอดภัยเพราะว่าอุปกรณ์ของผมตอนนี้นะฮะไม่งั้นเดือดร้อนไม่ยกแน่นะครับร่วมแสนนะครับแล้วล่าสุดมือถือหายเครื่องแล้วครับดีนะตามกลับไปเอาเจอใครอยากรู้จังหวะที่ผมไปเอาเจอได้ยังไงไปดูที่ TTM เดี๋ยวผมจะโอนไลฟ์มาให้ดูนะครับดูครับโอ้โหมันฝังอยู่ในทรายเฉยเลยอ่ะดูนั่นลองไปยืนครับต้องไปยืนครับพี่น้องครับผมตัวอ้วน100กิโลอ่ะผมยืนไม่ได้อ่ะแล้วพี่อ่ะกี่โลพี่กี่โลกันครับแหมนั่นโฟมเล่าอะไรบ้างนั่นนะโคมเล่าลอยไปได้บ้างนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวผมยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับพี่เบลแก้วจากไหนอ่ะข้างล่างน้ำร้อนไหมนิดหน่อยโอ้นิดหน่อยโอเคโอ้ดูครับโอเคนะฮะจะมีอะไรทานได้ยังไงสภาพแบบนี้เงินนี่ดูนะฮะเงินที่ลุงขอให้มาผมบอกว่าไม่มีความหมายครับเห็นไหมฮะไร้ค่าไร้ค่าครับถูกไหมพี่เสียเวลาเลยออกไปเดี๋ยวไฟดูดตายด้วยแล้วไฟตัดแล้วด้วยในน้ำทะเลมันไฟไม่เท่าบาทเลยนะน้ำจืดอ๋อน้ำจืดไฟไม่เท่าบาทอ๋อครับผมตอนนี้ไฟติดๆดับๆเนาะถ้าไฟดับนี่คือจบเลยผมสื่อสารไม่ได้แน่เอาล่ะแค่นี้ก่อนละกันเพื่อประหยัดแบตบายบายเจอกันเมื่อวันที่เราเจอกันแล้วกันสวัสดีดูสภาพดูจักรยานจมน้ำไปแล้วเห็นไหม